และตอนนี้นะครับบิตคอยน์ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงนะเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะครับเข้าใกล้ 30,000 เหรียญอีกครั้งนะครับแล้วก็ใกล้จะจบภาพมันแล้วนะอีก2วันเท่านั้นนะครับในฝั่งพอร์ตของเราก็มีการผุดแคทโฟนะครับจากตัวกริดขึ้นมาทุกๆวันเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการดึงเงินสดตรงนั้นนะครับมาทำการเทรดในฝั่งของฮาร์ดคอร์เลเวอเรจฟิวเจอร์อีกพอร์ตนึงนะครับที่เป็น 100x ให้กับเพื่อนๆดูนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Mining Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ 100% ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง Mining Pro ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีเขาของเค้กนะสามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์คลองทุนด้านล่างได้เลยนะครับในเดือนนี้นะครับเราจะมีแจกหมวกแก๊ปให้ก่อนเพื่อนทั้งหมด10ใบด้วยกันหน้าตาแบบนี้นะมีโลโก้ลองทุนด้วยนะครับและเพื่อนยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เซลล์ในการคำนวณเงินภาพรวมนะครับในการเทรดแต่ละกลยุทธ์นะไม่ว่าจะเป็นสปอตฟิวเจอร์สกาลปิ้งนะครับกริด DCA นะครับรวมถึง copy trade นะฮะแล้วก็ยังมีห้อง OK Signal นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปดูไอเดียการเทรดแบบเรียลไทม์ของผมได้เลยนะที่อัปเดตให้กับเพื่อนและถ้าใครที่ดูคลิปของเราอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยเพื่อนๆที่มีคำถามข้อสงสัยหรือว่าจะแชร์ข้อมูลความรู้นะก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้ผลักดันคลิปนี้ให้กับเพื่อนที่สนใจนะครับเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้วยนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเรามีกลุ่ม LINE แชทในฝั่ง Discord Community นะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟหน้าคริปโตนะครับและการวิเคราะห์ Master Trader ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุยได้เลยครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในฝั่งตลาดกันนิดนึงนะครับตอนนี้ Bitcoin ก็กำลังจะปิดภาพมันแล้วนะอีกประมาณ2วันนะครับซึ่งแท่งเทียนตรงนี้ที่เราคุยกันเนาะว่าถ้ามันปิดขึ้นไปสูงๆเป็นแท่งใหญ่ๆได้นะครับจะดีมากเพราะว่าจะสุ่มเสี่ยงที่จะโดนเทขายในเดือนถัดไปเนี่ยน้อยลงนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่มีการปรับตัวขึ้นมาแรงๆแล้วขึ้นมาชันๆเลยเมื่อลองดูแท่งเทียนเนี่ยจะเป็นแท่งเต็มหมดเลยเห็นไหมครับแท่งเต็มหมดเลยแล้วก็ไม่มีแท่งเล็กเลยเพราะว่าถ้าเกิดแท่งเล็กเกิดขึ้นมันจะสุ่มเสี่ยงในการโดนเทขายแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแท่งนี้ควรจะต้องปิดให้มันเต็มใหญ่ๆประมาณ 32,000 นะครับถึงจะดีเนาะในภาพวีคเป็นไงบ้างภาพวีคเนี่ยมีการดึงกลับนะของตัวไพร์ราคาเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดตัว Bearish Engulfing เกิดขึ้นก็มีการดึงกลับขึ้นมาซึ่งจะดึงให้ดีก็ต้องขึ้นไปประมาณ 32,000 เลยหุ้มไปเลยวีคนี้นะครับหุ้มตัวแท่งเทียนก่อนหน้าไปเลยนะครับในภาพเดมีการดึงกลับขึ้นมายืนเนาะเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ EMA 12แล้วก็26นะครับดังนั้นเนี่ยมุมมองในการปรับตัวขึ้นก็จะดีขึ้นเพราะว่าแรงการขึ้นก็ดูเหมือนจะแบบฉีกขึ้นมายืนได้เหมือนก่อนหน้านี้เห็นไหมถ้าฉีกขึ้นมายืนได้ยื้ออีกวันหนึ่งเบรกขึ้นต่อได้อันนี้ก็โอเคนะครับเป็นซีนาริโอที่ควรจะต้องเป็นนะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพ4ชั่วโมงกันนะครับภาพ4ชั่วโมงเนี่ยมีการสวิงค่อนข้างเดือดเลยเมื่อวันก่อนนะครับเทรดกันมันมากๆหลังจากที่มีการเปิดลองนะในตัว OK Signal นะครับตัว ARB เนาะก็มี profit เกิดขึ้นนะครับในฝั่งขาขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปช็อตในฝั่งของ BTC drop ลงมาอีกนะครับก็ได้ profit 2รอบแต่เมื่อวานมีการ stop loss เกิดขึ้นนะไม้หนึ่งนะครับเพื่อนๆได้เข้าไปแจมกันในฝั่งของตัว OK Signal ได้นะคราวนี้การสวิงแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยพอร์ตแตกกันเยอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งลองฝั่งช็อตนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยคนพอแตกรวมๆแล้วประมาณ 70,000 กว่าคนนะครับตอนนี้ดรอปลงมาเหลือประมาณ 18,000 ละให้เพื่อนดูตัวแท่งที่ถูกลิควิเดตกันนิดนึงนะครับเนี่ยวันก่อนจะเป็นแท่งยาวทั้งฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงกันให้ดีนะครับในการเทรดเนาะคราวนี้เรามาดูกันในภาพเล็กๆกันบ้างว่าถ้าสมมติภาพ1ชั่วโมงเนี่ยตรงนี้เทรดค่อนข้างยาวแน่นอนนะครับอาจจะรอเบรกนะเบรกเนี่ยแล้วก็เปิดลองไปได้ตรงนี้อาจจะมีการเบรกในฝั่งช็อตนะครับฝั่งขาลงแล้วก็ค่อยช็อตลงมาก็ได้แนวรับในภาพ1ชั่วโมงก็อยู่แถวประมาณ 28,800 ประมาณนี้นะครับที่ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดลงมาก็อาจจะ follow ในการช็อตตามได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดวิ่งแบบเนี้ยสิ่งที่มันสามารถ make income ให้เราได้เนาะก็คือในฝั่งของกริดนะครับในตัวบอทกริดที่เราได้มีการเซตกันไว้5ตัวแล้วก็ทำการมอนิเตอร์เรื่อยๆนะซึ่งตรงเนี้ยมัน generate cash flow ให้เรานะครับจากการ drop ลงมาตรงนี้นะครับมีการรับซื้อของลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาขายให้ลงมาซื้ออีกขึ้นมาขายอีกดังนั้นเนี่ยเมื่อวันก่อนเกิด cash flow ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้พอร์ตเกณฑ์ขึ้นมาได้แถวประมาณ 3,350 กว่านะครับอย่างเพื่อนดูนะว่าวันนี้มันมี total P&L เกิดขึ้นนะครับประมาณ14เหรียญเนาะแล้วก็ตัวบอทที่เราได้มีการวางไว้ทั้งหมดเนี่ย
5ตัวด้วยกันตั้งแต่โซนนะอันแรกเลยอันล่าสุดนะล่าสุด 25,000 ถึง 32,000 เนี่ยอันนี้มีการวิ่งนะในกรอบเนี่ย15ครั้งเนี่ยอาร์บิทราจเนี่ย15ครั้งก็คือลงมาซื้อขึ้นมาขายลงมาซื้อขึ้นมาขาย15รอบนะครับมี P&L เปอร์เซ็นต์เนี่ยเทียบกับตัวพอร์ตประมาณ 2% ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเซตมาไม่กี่วันเองนะครับมี Total P&L อยู่ที่32นะครับแล้วผมก็ทำการวิดดรอไปหลักวันก่อนเดี๋ยวจะทำการวิดดรอกับเพื่อนดูด้วยวันนี้นะครับว่าจะทำการวิดดรอยังไงนะครับอ่ะตัวเงินในพอร์ตให้เพื่อนดูก่อนว่าตอนนี้ผมวิดดรอแล้วก็มาใส่ไว้ในฟันดิ้งนะซึ่งเดี๋ยวฟันดิ้งตรงนี้จะทำการดึงนะครับไปใส่ในตัวพอร์ต Hardcore นะครับ Future Leverage 100x ที่เราได้มีการเทรดกันตรงนั้นเนี่ยจะทำการสร้างพอร์ตที่เป็นสับแอคเคาท์ขึ้นมาให้เพื่อนดูด้วยนะครับให้เพื่อนดูก่อนว่าวิธีการวิดดรอเรากดเข้าไปในแต่ละตัวเลยนะแล้วก็กดวิดดรอ Profit ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเห็นป่ะ5เหรียญก็กดคอนเฟิร์มเนี่ยก็กดโอเคนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวที่2นะครับวิดดรอ Profit เนี่ย1เหรียญอันนี้1เหรียญนะเนี่ยไล่ไปทีละตัวเลยวิดดรอ Profit นะครับ 1.7 เห็นป่ะบางตัวเนี่ยมีการวิ่งที่ถี่ก็คือวิ่งแบบโซนโดนหลายทีอ่ะนะครับก็จะมีตัวแคทโฟเกิดขึ้นให้เราเยอะหน่อยนะครับแต่บางตัวที่วิ่งไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะเกิดน้อยนะครับคราวนี้เรามาทำการกดกันหมดละนะครับก็จะทำการทรานสเฟอร์นะทรานสเฟอร์ตัวเทรดดิ้งจากเทรดดิ้งมาที่ฟันดิ้งมันจะเกิดแคทโฟเกิดขึ้นเนี่ยป่ะ9เหรียญเนี่ยตรงนี้กดทรานสเฟอร์แม็กไปเลยมาที่ฟันดิ้งนะครับตอนนี้ในฟันดิ้งของเราดูอีกทีนึงมีเท่าไหร่มี59แล้วนะครับ59หรือ60ตรงนี้ผมจะทำการทรานสเฟอร์ไปที่อีกพอร์ตหนึ่งที่เป็นซับแอคเคาท์เดี๋ยวจะทำการเซตอัพให้กับเพื่อนๆดูด้วยซึ่งเราสามารถต้องเข้าไปที่พอร์ตหลักก่อนนะครับพอร์ตหลักก่อนนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ตัวซับแอคเคาท์ตรงนี้เซตอัพไม่ยากนะเรามีพอร์ตแล้วอันนึงใช่ไหมที่เซตมาก่อนหน้านี้ LLT DCA พอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเซตนะครับLLT นะ HC ก็คือ Hardcore แล้วกันLLT HC นี่แล้วก็พอร์ตก็คือ Hardcore Future Port ที่เราจะเทรดกันนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดไปเลยเป็นพาสเวิร์ดเดิมก็ได้ที่เราใช้ในการล็อกอินเทรดบ่อยๆนะก็เป็นสแตนดาร์ด Sub Account นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปกดอะไรเนาะก็ปล่อยให้มันเป็นตามสแตนดาร์ดเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอในฝั่งของตัว Trip A ใช่ไหมในการกรอบเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะทำแบบเรียวๆให้กับเพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าตัวนี่ทำ3 3 5 1 3นะเพราะว่าอยากจะทำพอร์ตนี้มานานแล้วนะครับจะได้กดปิดไปก่อนนี่Switch Able นะครับกดให้มันสามารถสวิตช์ได้นะครับตอนนี้เรามี2พอร์ตแล้วไม่ว่าจะเป็น LLT DCA พอร์ตแล้วก็ LLT HC พอร์ตก็คือ Hardcore Future พอร์ตนะครับที่เราจะเทรดกันนะครับคราวนี้เราจะทำไงต่อเรากดที่แอสเซทดูซิตอนนี้แอสเซทไม่มีอยู่ละนะครับจะมีแอสเซทในนี้เราทรานสเฟอร์เลยนะทรานสเฟอร์แล้วเราเป็นเพื่อนทรานสเฟอร์เงินออกจากซับแอคเคาท์นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการโอนจากตัวซับแอคเคาท์มาที่เมนก่อนนะก็ทำการทรานสเฟอร์จาก DCA port ของเรามาที่เมนก่อนที่เมนแอคเคาท์เนาะแล้วก็ทำยังไงต่อทำการทรานสเฟอร์จากเมนแอคเคาท์ไปที่ซับแอคเคาท์ที่เราต้องการจะใช้ในการเทรดอย่างเช่นตอนนี้ที่เราจะย้ายก็คือย้ายจากเมนให้เขามาที่ HC port ก็คือ hardcore port ของเราก็กดเนี่ย funding จากเมนถูกไหมมาที่ funding sub account ของตัว HC นะครับก็กด transfer ได้เลยคราวนี้เงินก็เข้ามาละเราไปดูในการ sweep เราต้อง sweep account เนาะกลับไปที่ HC port ของเราเนี่ย sweep ไปดูซิ my asset นะครับเงินเข้ามาเรียบร้อยละ61เหรียญซึ่งตรงนี้ผมจะทำการเทรดนะครับ hardcore 100x ให้กับเพื่อนๆดูแล้วก็เท่าไปทำในการ record ก่อนนะได้ทำไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ตรงนี้ทำแยกเพิ่มขึ้นไปไว้ให้นะครับจาก overall นะครับแล้วก็เข้ามาตัว crypto future scalping แล้วก็ในฝั่งของตัว hardcore 100x ซึ่งตรงนี้ start ที่60ถูกไหมก็คือเงินที่มันเป็น cash flow เกิดขึ้นจากกริดของเรานะครับ current size คือ60นะครับnumber ตรงนี้เราจะเทรดไม้เดียวเลยก็ได้ไม้เดียวเดือดๆเลยก็ได้ไม้เดียวตรงนี้ใช้ margin เต็มจำนวนเลย60นะครับแล้วก็ leverage ใช้ 100x เลยบางคนอาจจะใช้50ก็ได้50ก็สามารถเทรดได้ 3,000 ถูกไหม size ต่อ position เนี่ย 3,000 ถ้าเกิดผมอยากจะเทรดไม้เนี้ยทุกๆวันนะครับที่มันเกิด cash flow เกิดขึ้นเนี่ยเทรด100ไปเลยดังนั้นเนี่ยผมจะสามารถเทรดได้ไม้ละ 6,000 เลยนะครับอันนี้ก็ลองเข้ามากรอกมาดูเนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะเข้าไปอัปเดต direction ในตัว OK signal นะครับเรื่อยๆเนาะในการเทรดอยู่แล้วนะครับ
อย่างเช่นไม้นี้นะถ้าสมมุตินะตรงนี้นะครับถ้าดูในภาพทำเฟรม15นาทีนะ15นาทีคิดว่าเฮ้ยมันทำโลว์โลว์เรื่อยๆของยอดเห็นปะเนี่ยเพื่อนลองดูยอดที่เขาทำเนี่ยโลว์โลว์เรื่อยๆลงมาเนี่ยโลว์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 นะเราอาจจะพรีดิกได้ว่ามันจะดรอปลงต่อดังนั้นเนี่ยไม้ที่เราจะทำการเปิดก็คือในฝั่งช็อตสมมุติผมจะช็อตแถวๆนี้นะครับแล้วก็สต็อปลอสด้านบนตรงนี้อาจจะ 0.5% อะไรเงี้ยแล้วก็คาดหวังกำไรที่มันจะดรอปลงไปข้างล่างนะครับอาจจะ 2% ดังนั้นเนี่ยไม้เนี่ย1ต่อ5เลยนะถ้าเกิดเราเปิดนะเต็มจำนวนนะครับที่ 6,000 เหรียญนะครับแล้วมันสามารถดรอปลงไปที่ 2% ได้เราก็จะได้ไม้เนี่ยนะครับคูณไปเลยคูณ 2% เข้าไปก็อยู่ที่6212ใช่ไหมก็ประมาณ120เหรียญที่มันเป็นกำไรของไม้นี้ดังนั้นเนี่ยเราจะมี profit ที่มันเกิดขึ้นจากการเทรดไม้นี้ขึ้นมาอีก120เนี่ยเราก็เขียนเข้าไปว่าเฮ้ย profit ที่มันเกิดขึ้นจากไม้นี้นะครับที่เราเทรดก็เป็น profit เกิดขึ้นแล้วบางทีอาจจะมีนะ cash flow ที่มันเกิดขึ้นอีกนะในวันพรุ่งนี้อีก60เหรียญก็ได้สมมติหรือว่าอาจจะ50เหรียญก็ได้ดังนั้นเนี่ยพอร์ตเนี่ยเราก็จะกลายเป็น230ละพอร์ตมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นการสโนว์บอลนะครับในฝั่งของฮาร์ดคอร์ซึ่งฮาร์ดคอร์ 100x เราสามารถแบ่งไม้ได้ตอนแรกเราจะใช้ไม้เดียวก็ได้ต่อไปเราจะใช้2หรือ3ไม้ก็ได้แล้วแต่เราเซตเลยก็จะมีการคำนวณไซส์ในการเทรดมาให้เลยว่าเราสามารถเทรดได้ต่อไม้เท่าไหร่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ถ้าใครที่สงสัยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามใน Discord ได้เลยมันก็ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงนะแต่มันจะเริ่มมันมากขึ้นดุเดือดมากขึ้นนะครับใครที่อยากจะเข้ามาแจมก็เข้ามาแจมนี้ได้เลยนะเข้ามากรอกตัว UID นะครับของตัวเข้าร่วมห้อง OKX Member นะครับกรอกเข้าไปเลยก็มีคนกรอกอยู่เต็มเลยนะเดี๋ยวจะให้น้องเช็คนะครับแล้วก็ให้ยศกับเพื่อนๆนะครับที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่อัปเดตนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตล่าสุดให้กับเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดในนี้รวมถึงตัวห้อง OK Signal เนี่ยก็จะมีการอัปเดต direction ในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งช็อตฝั่งลองนะตาม position ที่ผมได้มีการเทรดเลยก็จะอัปเดตเข้าไปในนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาแจมกันได้นะครับฝากไว้แล้วกันล่าสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราได้พูดคุยกันถึงมุมมองของบิตคอยน์นะครับทั้งภาพระยะไกลระยะกลางระยะสั้นนะครับว่าถ้าเกิดบิตคอยน์ปิดภาพมันเนี่ยเหนือ 32,000 ขึ้นไปนะอีก2วันนะครับเดือนหน้าเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นค่อนข้างเดือดเลยนะแต่ถ้าเกิดปิดเป็นแท่งเล็กๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงนะที่จะโดนเทขายลงมานะครับแล้วก็พูดคุยกันถึงฝั่งของกริดที่เราได้มีการดึงแคชโฟลว์นะที่มันเกิดขึ้นนะครับวิดดรอออกมาแล้วก็โยกมาที่ตัวพอร์ตที่จะทำการเทรดแบบฮาร์ดคอร์ฟิวเจอร์ 100x ที่ได้มีการเซตอัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อนที่มีข้อสงสัยก็สามารถทักเข้ามาสอบถามใน Discord กันได้เลยถ้าใครที่ชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ